นี้นะครับเริ่มต้นจากเก๋งกับรถทัวร์เก๋งอะปาดหน้ารถทัวร์ไม่พอใจนะฮะก็ขับตามริฟไฟจะเอาเรื่องกันนะฮะมีภาพจากกล้องหลังรถของเก๋งคันที่ไปปาดหน้าก่อนนะฮะจุดจบเรื่องนี้คือรถทัวร์เนี่ยตัดสินใจชนรถเก๋งเลยนะฮะแล้วรถเก๋งสะบัดข้ามเลนไปฟาดเอากับมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาโดยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยสาสนะฮะลองชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดครับ นี่แหละครับเก๋งโดนชนท้ายฮะแล้วดันดันแล้วสุดท้ายในรถมันก็เกิดการเสียหลักนะฮะแล้วก็สะบัดหมุนกลับข้ามไปอีกเลนหนึ่งเนี่ยอันนี้หลังจากที่ชนเนี่ยที่บี้กันนะฮะแต่พอมันกลับไปเนี่ยกลายเป็นว่าอีกเลนฝั่งตรงข้ามครับมีมอเตอร์ไซค์ที่เขาไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้อินโอนเน่ด้วยเลยขี่มาทางตรงเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูฮะดวงแตกจริงๆฟาดเข้าไปมอเตอร์ไซค์เนี่ยสาหัสมากนะครับคุณผู้ชมครับ ตอนนี้รักษาตัวแล้วก็ทางคดีก็ผ่านมานานมากแล้วครับตั้งแต่13รกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเหตุการณ์ในสองทุมครึ่งนะฮะ13รกรกฎาคมปัจจุบันนี้19ธันวาคมยังรักษาตัวอยู่เลยแล้วเดี๋ยววันนี้ทางครอบครัวเนี่ยจะเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากทางสายไหม่ต้องรอดนะฮะเขาจะปรึกษาว่าจะทำยังไงให้คดีเนี่ยมันมีความคืบหน้าบ้างครับอันนี้เห็นใจนะฮะดูเนี่ยซวยจริงๆฮะ